พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเต็ปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับบางอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองใน 1. ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพระสิงห์อังกฤษหรือวัดพระสิงห์ UKอำเภอลันคอนจังหวัดลิเวอร์พูลประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นที่นี่เรียกว่าเป็นประธานสงฆ์ประธานพระธรรมทูตประจำวัดพระสิงห์แห่งนี้เป็นพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์ซึ่งเป็นทั้ง4ประเทศนี้เป็นสหราชอาณาจักรไอแลนด์หมายถึงไอแลนด์เหนือไม่ใช่ไอแลนด์ใต้นะไอแลนด์เหนื
แล้วก็สกอตแลนด์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งรวมกันอยู่เป็นสหราชอาณาจักรนี้แล้วก็เวลก็เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งแต่ละประเทศนี้ก็มาอยู่ภายใต้การปกครองบริหารงานดูแลของประเทศอังกฤษFC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพนะวันนี้เป็นยังไงบรรยากาศความร้อนสูงขนาดไหนรายงานมาหน่อยที่นี่ประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์ยูเคเอาวันนี้ต่ำสุด5องศาสูงสุด13องศาแต่ว่าที่นี่ก็รู้สึกไม่หนาวเพราะว่าหน้าต่างเขาเป็นกระจก2ชั้นความเย็นไม่ค่อยเข้ามาเห็นท่านเจ้าอาวาสบอกว่าแต่ก่อนกระจกชั้นเดียวเนี่ยโอ้ข้างในนี่หนาวมากมาปีนี้นะมาปีที่แล้วมานี่ก็ได้ใส่กระจกใหม่เป็นกระจกสองชั้นก็อยู่ในนี่นะที่ว่าอุ่นๆหน่อยแล้วก็อาศัยฮีตเตอร์อาศัยฮีตเตอร์ทำความร้อนทั่วในกุฏิข้างๆนี่ก็มีฮีตเตอร์อยู่ในห้องนี้เขาจะมีหมดทุกห้อง แต่ถ้าออกไปข้างนอกก็น่าดู ออกไปข้างนอกก็น่าดูขาสั่นเหมือนกันต้องใส่ปุ้มปุ้ยเลยใส่หมวกใส่เสื้อกันหนาวใส่รองจอนถุงเท้าสองชั้นออกไปข้างนอกเอาบอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์เช้านี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณสวนชมวิวลานชมวิวขอไปลานชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพเวลา9นาฬิกา9นาทีนะครับว่าไงนะโอ้สาธุสาธุเจริญพระพุทธมนต์ทอนี่ลืมไปแล้วย่อมาจากอะไรไทยเนอะเก้านาฬิกานะตอนนี้ก็ทุ่งน้ำทิพย์ทอทุ่งน้ำทิพย์นะทุ่งน้ำทิพย์สาธุตอนนี้ยังตอนนี้มันคงยังไม่ร้อนนะเพราะว่ายังกำลังตีห้านี่ยังคงอากาศยังพอดีใส่สายมาก็น่าจะร้อนเมื่อวานก็รับรายงานในเมือง40องศาลำปาง38เชียงราย39พิธีทุ่งน้ำทิพย์เมืองในวันสงกรานต์อ๋อในวันสงกรานต์เนื่องในวันสงกรานต์นี่กำลังวันที่10นี่นะ
การเนื่องในวันสงกรานต์เอาสาธุสาธุเนี่ยใกล้สงกรานต์มาแล้วที่วัดสิงห์นี้ก็จัดมาวันงานวันสงกรานต์วันที่14ครับวัดพุทธมหาธาตุที่ไอร์แลนด์ผ่านมาแล้วว่าเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาที่นี่วันที่14กราบไหว้สาเจ้าจินตภานีอู่ทองโอ้สาธุสาธุแม่ชีแม่ชีจินภานีอู่ทองอยู่ทางวัดป่าในทางภาคอีสานทางขอนแก่นเป็นยังไงบ้างรายงานมาหน่อยบรรยากาศความร้อนความร้อนตัวนี้ต้องพูดเรื่องความร้อนนะในเมืองไทยต้องพูดถึงความร้อนแต่ในอังกฤษนี่ต้องพูดถึงความหนาวตรงกันข้ามตรงกันข้ามเอานะนี่ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันเลยนะรายการก็จะออกอากาศทางวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพนู่นตอน17:00แล้วก็ที่วัดฝายหินก็นี่แหละใกล้จะถึงนี่แหละ8:00 น.ถึง9:00 น.ออกทางวิทยุระบบ FM 104.5 วัดฝายหิน8:00 น.ถึง9:00 น.แต่ว่าที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็17:00ถึงเที่ยงคืน17:00ถึงเที่ยงคืนสำหรับตอนนี้ก็มาบันทึกไว้ก่อนกลับมาอยู่เชียงใหม่แล้วเจ้าอ๋อกลับมาอยู่เชียงใหม่แล้วไม่อยู่ทางวัดป่าทางภาคอีสานนะโอ้ดีแล้วกลับมาอยู่เชียงใหม่สาธุสาธุ อ้าววันนี้ก็มาต่อเมื่อวานนี้นะสูตรที่6อาเนนชาสัปปายะสูตรนะอาเนนชะสัปปายะสูตรซึ่งก็อยู่ในเทวทหวรรคเป็นวรรคที่1ของมัชฌิมนิกายอุปลิปันนาสนะพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14เป็นเล่มสุดท้ายของมัชฌิมนิกายนะ12 13 14 3เล่มเล่มละ50สูตรปันนาสะแปลว่า50 50สูตรในมัชฌิมนิกายนี้ก็50สูตรเริ่มวรรคที่1คือเทวทหวรรคสูตรแรกก็เทวทหสูตรเทวทหสูตรเทวทหสูตรอันนี้มาสูตรที่6ละอาเนนชะอาเนนชะสัปปายสูตรนะสูตรที่สบายสบายต่ออาเนนชาคือความเป็นกลางความเป็นกลางของฌานสุดท้ายคือเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็พ้นจากญาณฌานสุดท้าย1ถึง8เนี่ยนะ1ถึง8แล้วก็เข้าสมาบัติวันนี้เป็นสมาบัติประการที่1นะเข้าสมาบัติประการที่1ข้อที่69ข้อที่69ใจความก็คืออีกประการหนึ่งอริยสาวกไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดี
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าสิ่งนี้ว่างจากอัตตาหรือสิ่งนี้เนื่องด้วยอัตตาก็มาอยู่เชียงใหม่อริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอากินจัญญายตนะสมาบัตินี่สมาบัติประการที่หนึ่งนี่คืออากินจัญญายตนะสมาบัตินั่นหมายถึงความไม่มีอะไรความว่างความว่างอากินจัญญาคือความว่างไม่มีอะไรเป็นสมาบัติประการที่หนึ่งเริ่มจากอากินจัญญายตนะก็หมายถึงฌานที่เจ็ดฌานที่เจ็ดอากินจัญญายตนะจิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอากินจัญญายตนะหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณเข้าถึงอากินจัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อากินจัญญายตนะนะอันนี้เป็นสมาบัติประการที่หนึ่งประการที่สองสมาบัติประการที่สองข้อที่70นะเมื่อกี้นี้ข้อที่69ลืมบอกไปข้อที่70อีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราไม่มีที่ไหนไหนสิ่งน้อยหนึ่งของใครใครก็ไม่มีในเรานั้นและสิ่งน้อยหนึ่งของเราก็ไม่มีในที่ไหนไหนในใครใครก็ไม่มีสิ่งน้อยหนึ่งเลยเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสในอายตนะสาวกนั้นย่อมเข้าถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณที่เข้าถึงอากินจัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อากินจัญญายตนะนะอันนี้ก็เป็นประการที่สองคือน้อมไปในสิ่งที่ไม่มีนะว่างเปล่าว่างเปล่าจากอัตตาว่างเปล่าจากตัวตนอะไรนิดหน่อยก็ไม่มีนะเป็นของว่างที่ว่าว่างในที่นี้ซึ่งก็หมายถึงว่างจากการที่เป็นธาตุทั้งหลายที่เป็นอัตตาที่เป็นตัวตนที่รวมกันอยู่ในตัวของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อัตตาเป็นแต่เพียงธาตุสี่มารวมกันอยู่นี่แล้วก็มีวิญญาณมีอากาศมีวิญญาณรวมเป็น6ธาตุแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่างเปล่าเพราะว่าก็จะสูญสลายไปในที่สุดนะต่อไปเป็นสมาบัติประการที่3อีกประการหนึ่งอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้ารูปที่มีในภพนี้และรูปที่มีในภพหน้ารูปสัญญาที่มีในภพนี้และรูปสัญญาที่มีในภพหน้าอเนนชสัญญาและอากินจัญญายตนะ
สัญญาสัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่เหลือในอเนนชาเนนชาสัญญาและอากิญญาจัญญายตนะสัญญาทั้งหมดนี้ย่อมดับไม่เหลือในฌานใดฌานนั้นคือเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเป็นสมาบัติอันสงบประณีตเมื่ออริยสาวกนั้นปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นผู้มากด้วยปฏิปทานนั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสในอายตนะเมื่อมีความผ่องใสอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติหรือน้อมใจไปในปัญญาในปัจจุบันได้เป็นไปได้ที่หลังจากตายแล้ววิญญาณที่เป็นไปในภพนั้นๆพึงเป็นวิญญาณอันเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติตรงนี้หมายถึงฌานที่8เนวสัญญานาสัญญายตนะคือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คือมีสัญญาอยู่แต่ว่าไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นนะมีก็สักแต่ว่ามันมีนะก็เหมือนไม่มีเอาต่อไปเป็นข้อที่71เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เราหากจักมีก็จักไม่มีแก่เราเพราะเราจะละสิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปภิกษุนั้นพึงปรินิพพานหรือไม่พึงปรินิพพานพระพุทธเจ้าค่ะพระอานนท์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าแม่ชีอรวรรณแม่ชีอรวรรณโอ้สาธุสาธุมณีรัตนโชตสาธุสาธุเห็นว่าจบปริญญาโทจากมจรแล้วปีนี้โอ้สาธุโมทนาด้วยแล้วก็จะไปต่อที่ไหนยังไงเห็นว่าจะไปอเมริกาสาธุเจ้าข้าเหมือนกันนะเมื่อวันก่อนเรียนปริญญาโทที่มจรวิทยาเขตเชียงใหม่โอโทไม่ใช่เชียงใหม่เลยปริญญาตรีที่วิทยาเขตเชียงใหม่ปริญญาโทน่าจะเป็นวังน้อยอยุธยาสาธุสาธุ ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนี่อ้าวนะบอกว่าถามปรินิพพานหรือไม่ปรินิพพานนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ภิกษุบางรูปพึงปรินิพพานในอัตภาพนี้บางรูปไม่พึงปรินิพพานในอัตภาพนี้นะพระอานนท์ถามต่ออีกว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุบางรูปปรินิพพานในอัตภาพนี้บางรูปไม่ปรินิพพานในอัตภาพนี้พระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่านี่พูดถึงว่าเข้าถึงแค่สมาบัติเข้าถึงแค่สมาบัติที่หนึ่งที่สองที่สามที่ว่ามาเมื่อกี้นี้พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มี
็ไม่พึงมีแก่เราหากจักไม่มีก็จักไม่มีแก่เราเพราะเราสละสิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปภิกษุนั้นย่อมเพลิดเพลินชื่นชมยึดติดอุเบกขานั้นเมื่อเธอเพลิดเพลินชื่นชมยึดติดอุเบกขานั้นอยู่วิญญาณย่อมเป็นอันอาศัยอุเบกขานั้นยึดมั่นอุเบกขานั้นอานนท์ภิกษุผู้มีความยึดมั่นย่อมปรินิพพานไม่ได้ก็ภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นจะยึดมั่นในธรรมข้อไหนพระพุทธเจ้าค่ะถ้ายึดมั่นในอุเบกขาเนี่ยนะก็ยังปรินิพพานไม่ได้ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเดี๋ยวพุทธองค์ตรัสว่าย่อมยึดมั่นเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิก็คือในฌานทั้งหมดเนี่ยทั้งที่เป็นสมาบัติด้วยนี้พุทธองค์ยังถือว่ายังไม่ใช่ที่สิ้นสุดนะยังไม่หมดทุกยังไม่หมดยังปรินิพพานยังไม่ได้หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ฌานทั้ง8นี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่พอใจก็ลาอาจารย์อาลาระดาบทอุตการดาบททั้ง2รูปเนี่ยจึงได้ให้สอนพระพุทธเจ้าจนถึงได้สมาบัติเนี่ยนะได้สมาบัติได้ฌานทั้ง8เนี่ยยังไม่เป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นเรื่องของการจะปรินิพพานนี้ยังไม่ที่สิ้นมันยังไม่สิ้นสุดต่อการที่ได้ฌานอย่างนี้ยังไม่ใช่ที่สิ้นสุดย่อมยึดมั่นในเนวสัญญานายสัญญายตนะภูมิเพราะว่าตายไปนี้ก็อย่างดีก็ไปเกิดเป็นพรหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นย่อมยึดมั่นอุปาทานส่วนที่สำคัญที่สุดคือส่วนที่สำคัญที่สุดหรือพระพุทธเจ้าค่ะนะยึดมั่นย่อมยึดมั่นอุปาทานส่วนที่สำคัญที่สุดหรือพระพุทธองค์ตรัสว่าอานนท์ภิกษุนั้นเมื่อยึดมั่นย่อมยึดมั่นอุปาทานส่วนที่สำคัญที่สุดก็คืออุปาทานส่วนที่สำคัญที่สุดนี้คือเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะฉะนั้นก็ไปที่เข้าฌาน1ถึง8บางทีก็ได้ฤทธิ์ได้อะไรก็อย่าไปเที่ยวยึดมั่นถือมั่นว่าเนี่ยมันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็ไม่ใช่นะอานนท์มาดูในข้อที่72พระองค์ตรัสว่าอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมได้อุเบกขาอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เราหากจักไม่มีก็จักไม่มีแก่เราเพราะเราจะละสิ่งที่กำลังมีอยู่และมีมาแล้วนั้นไปภิกษุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่ชื่นชมไม่ยึดติดอุเบกขานั้นอยู่เมื่อเราไม่เพลิดเพลินไม่ชื่นชมไม่ยึดติดอุเบกขานั้นอยู่วิญญาณก็อาศัยอุเบกขานั้นแต่ยึดมั่นอุเบกขานั้นไม่ได้อานนท์ภิกษุผู้ไม่มีความยึดมั่นย่อมปรินิพพานได้ย่อมปรินิพพานได้แม่ชีอรวรรณบอกว่าหลวงพ่ออ่านพระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติมีต่ออ่านพระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติเคยได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องนี้ตอนอยู่วัดฝายหินการได้ยินอีกครั้งเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้ยินได้ฟังค่ะสาธุสาธุโอ้สมัยอยู่วัดฝ่ายยินแล้วเนี่ยตอนนั้นใช่ตอนนั้นก็ตอนนั้นออกอากาศตอนเช้าเช้า
ออกอากาศตอนเช้าๆที่วัดฝ่ายหินสะดุวันนี้นั่งวันนี้ไม่ได้นั่งเก้าอี้นั่งกับพื้นนั่งกับพื้น ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดก็ปรินิพพานได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดก็ปรินิพพานได้วันนี้เป็นยังไงแล้วนี่ปรินิพพานมาดูในข้อที่73ต่อมาดูในข้อที่73ต่อท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระพุทธเจ้าค่ะได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยเหตุนี้จึงตรัสบอกปฏิปทาเครื่องข้ามพ้นโอคะแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายวิโมกอันเป็นของพระอริยะเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้เป็นอริยสาวกในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามที่มีในภพนี้และกามที่มีในภพหน้ากามสัญญาที่มีในภพนี้และกามสัญญาที่มีในภพหน้ารูปที่มีในภพนี้และรูปที่มีในภพหน้ารูปสัญญาที่มีในภพนี้และรูปสัญญาที่มีในภพหน้าอาเนนชะสัญญาอากินจัญญายตนะสัญญาและเนวสัญญานาสัญญายตนะยตนะสัญญาสกายะมีอยู่เท่าใดนี้เป็นสกายะวิโมกความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ยึดมั่นนั่นคืออมตะอานนท์เราแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อาเนนชะสมาบัติไว้แล้วแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่อากินจัญญายตนะสมาบัติไว้แล้วแสดงปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติไว้แล้วเราอาศัยเหตุนี้แสดงปฏิปทาเครื่องข้ามพ้นโอคะไว้แล้วแสดงวิโมกอันเป็นของอริยะไว้แล้วด้วยประการอย่างนี้กิจที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์อาศัยความอนุเคราะห์แล้วพึงทำแก่สาวกทั้งหลายเราก็ได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งฌานอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังนี่เป็นคำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอาเนนชะสัปปายสูตรที่6จบ อาเนนชะสัปปายสูตรนะอันนี้ก็เป็นสูตรที่6ข
ของพระสุตตันตปิฎกสาธุสาธุ อันนี้ดูไปดูมาเวลายังเหลืออยู่อีกว่าอีกสูตรหนึ่งรวมสุสรุปสูตรของสูตรนี้นะอาเนนชะสัปปายะสูตรเป็นธรรมที่ทำให้สบายต่อฌานที่7กับฌานที่8นะที่5ที่6ซึ่งเป็นฌานของสมถกรรมฐานนี้ที่5ที่6เป็นอากาศกับวิญญาณอากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะที่5กับที่6 7 8เป็นอากินจัญญากับเนวสัญญาที่พระพุทธองค์ตอบคำถามของท่านพระอนุนตอบคำถามของท่านพระอนุนท่านพระอนุนถามในเรื่องนี้จบแล้วแต่ว่าเรื่องของฌานเรื่องของฌานเรื่องของสมาบัตินี่มันเป็นเพียงแค่สมถะนะสมถะกรรมฐาน1ถึง4นะ1ถึง4เป็นฌานของวิปัสสนาซึ่งการปฏิบัติถ้าอยู่ในฌานที่5ถึง8เป็นฌานของสมถกรรมฐานจะไม่ก้าวหน้าเนี่ยก็จะอยู่อย่างนี้แล้วก็ถ้าหากว่าเพราะอะไรเพราะว่ายังมีความยึดยึดถือยึดมั่นอยู่ถ้าว่าไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นก็สามารถที่จะปรินิพพานได้ก็คือต้องต่อยอดเนี่ยคือต้องต่อยอดในการพิจารณาในอารมณ์ของวิปัสสนาต่อไปก็คือต้องย้อนมาฌานที่หนึ่งปฐมฌานได้แก่การวิตกวิจารการพิจารณาธรรมใน73ข้อมีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เป็นต้นมาต่อยอดใหม่พิจารณาใหม่เข้าไปอินทรีย์22ถึงข้อที่20 21 22จึงจะนะเข้าสู่เขตของการบรรลุอริยสัจธรรมมีโสดาบันเป็นต้นในข้อที่21อินทรีย์22ข้อที่21ข้อที่20เป็นเพียงแค่โสดาปัตติมรรคคือเพียงแค่รู้สังโยชน์เบื้องต้น3ประการสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลวัตถปรมัตถ์ไปในข้อที่21จึงเริ่มตั้งแต่โสดาปัตติผลข้อที่2ไปจนถึงข้อที่7อรหัตตมรรค
ถึงอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นการปฏิบัติถ้าอยู่ในองค์ฌาน5 6 7 8นี่เป็นฌานของสมถะที่บอกว่าเป็นไปได้ถ้าหากว่าตายแล้วเนี่ยก็ไปถ้ายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ไปเกิดเป็นพรหมแต่ดีหน่อยนะไปชั้นสุทาวาสไม่ใช่พรหมชั้นต่ำไปชั้นสุทาวาสเพราะว่าได้ฌานขั้นสูงฌานขั้นสูงแต่ยังไม่ใช่ที่สุดยังไม่ปรินิพพานต้องต่อยอดอีกต้องปฏิบัติต่อยอดอีกถ้าใครได้ถึงอนาคามิผลแล้วต่อยอดก็ปรินิพพานได้แต่ถ้ายังต่ำกว่านั้นเป็นแค่สักขาคามีเป็นโสดาบันก็ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วก็มาปฏิบัติต่อยอดให้เข้าถึงอนาคามีและอรหันต์ต่อไปอันนี้ก็เป็นเพียงแค่สัปปายะที่จะให้เกิดในองค์ฌานที่7กับที่8นะองค์ฌานก็ที่7ที่8ซึ่งยังไม่ใช่ที่สูงสุดส่วนใหญ่ยังมีการยึดถือยึดมั่นอยู่ก็ยังไม่สามารถปรินิพพานได้อ้าวยังพอมีเวลา15นาทีมาเริ่มสูตรที่7ในอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14นี้อีกสักหน่อยเริ่มต้นไปอีกสักหน่อยสูตรที่7นี้ว่าด้วยพราหมณ์ชื่อคณกะมุกคันลานะชื่อเต็มของสูตรนี้คือว่าคณกะมุกคันลานะสูตรคณกะมุกคันลานะสูตรพราหมณ์ชื่อคณกะมุกคันลานะในข้อที่74หน้าที่78พระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้านะเล่มสีฟ้าท่านที่มีเวลาก็ไปเปิดอ่านดูได้เปิดอ่านดูได้แต่ในการนำเสนอในรายการพระตรปิฎกลอยฟ้านี่ก็จะไม่นำมาพูดอย่างเดียวก็จะเอาหลักฐานเป็นการมาเอาหลักฐานมายืนยันด้วยคณกะมุกคันลานสูตรท่านพระอานนท์ก็ได้กล่าวในที่มาประชุมสงฆ์การทำสังขายนาครั้งแรกว่าเอวมานันทะอิมาสุตตามายาสุตาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ข้าพเจ้าคือท่านพระอานนท์เอวังอานันทะชื่อว่าอานนท์มายาข้าพเจ้าอันข้าพเจ้าอานันทะนาเมนะผู้ชื่อว่าอานนท์สุตาสดับแล้วเอวังอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคาละมารดาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลคณกะโมคคัลลานะพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคอันนี้ก็พูดถึงอันนี้หน่อยปราสาทของมิคาลมารดาหมายถึง
นางวิสาขานะมีคารมารดาหมายถึงนางวิสาขาซึ่งสร้างปราสาทถวายพระพุทธองค์ในวัดบุพารามสร้างวัดบุพารามด้วยนะสร้างวัดบุพารามซึ่งด้วยเงินของพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยไปจับไปเก็บนะเก็บรัตดามหาปราสาทของนางวิสาขาที่เอาไปลืมไว้ที่วัดเจตวันพระอานนท์เก็บไว้ให้พอไปถึงนางวิสาขาก็ถามถึงรัตดามหาปราสาทคนใช้ของนางวิสาขาลืมไม่เอาก็ไม่เอากลับไปนางวิสาขาด้วยวิสาขาก็ลืมด้วยก็เลยพระอานนท์เก็บแล้วนะนางวิสาขาบอกว่าท่านจับแล้วถูกต้องแล้วเนี่ยเป็นของท่านแล้วเหมือนกันนางวิสาขาถือว่าถวายว่าอานนท์แล้วแต่พระอานนท์ก็ไม่เอาเหมือนกันคือไม่รับเงินแล้วไม่รับเงินรับทองไม่รับไอ้ปราสาทลัดดามหาปราสาทอะไรเนี่ยนางวิสาขาก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระอานนท์ไม่เอาไม่ใช่ของพระอานนท์เหมือนกันพระอานนท์ไม่เอาพระพุทธเจ้าก็ถ้าอย่างนั้นก็เอาสร้างวัดอีกสักวัดหนึ่งโอ้รัตดามหาปราสาทเครื่องประดับของนางวิสาขาเนี่ยไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยโอ้ราคาแพงมากประกาศขายเสร็จแล้วก็ยังไม่มีใครมีเงินมาซื้อไม่มีคนต้องการก็ซื้อเองขายเองซื้อเองแล้วก็เอาเงินนั้นเนี่ยไปสร้างปราสาทเพราะนั้นปราสาทโลหะปราสาทที่วัดบุพารามเนี่ยที่พระพุทธเจ้าไปประทับที่ว่าเนี่ย 6,000 สานะพระพุทธเจ้าประจำพรรษาที่ในวัดบุพารามนี่ 6,000 สาแต่ละนะนางวิสาขาสร้างปราสาทเนี่ยถวายด้วยเงินของพระอานนท์ว่างั้นน่ะเงินของพระอานนท์พระอานนท์ไม่เอาเงินก็เลยเอาไปสร้างปราสาทแล้วก็สร้างวัดบุพารามด้วยอยู่ห่างจากเชตวันไปทิศตะวันออก3กิโลเมตรสมัยที่อาตมาไปอยู่เชตวันก็ยังไปเที่ยวชมอยู่มีก้อนอิฐอยู่2ก้อนวางเป็นหลักฐานไว้ว่าตรงนั้นเป็นวัดอุพารามคือโลหะประสาทนั้นจมลงไปในน้ำอจิรวดีแล้ววัดทั้งวัดมันอยู่ติดกับแม่น้ำอจิรวดีน้ำเสาะฝั่งก็พังลงไปในน้ำหมดตอนนี้ก็ยังจมอยู่ในน้ำเนี่ยโลหะประสาทของนางวิสาขาเนี่ยได้ชื่อว่ามีคารมารดาก็เพราะว่าแม่ผัวพ่อผัวของนางวิสาขาเนี่ยที่นิมนต์พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมแล้วเศรษฐีพ่อผัวของนางวิสาขาเนี่ยได้เป็นโสดาบันได้บรรลุเป็นโสดาบันยอมรับเรียกนางวิสาขาเป็นแม่เลยเอานางวิสาขาเป็นแม่เลยเรียกว่ามิคาละมารดามารดาเนี่ยแม่ของเนื้อว่าไงนะมิคาละเนี่ยมิคาละแปลว่าเนื้อในป่าแกตัวแกนี่เหมือนเปรียบเหมือนกับเนื้อในป่าพ่อของสามีนางวิสาขานี่นะหลังจากที่ขึ้นลงขึ้นศาลกันแล้วแพ้นางวิสาขานางวิสาขาขอนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันภัตตาหารที่บ้านนิมนต์ก็นิมนต์พิเศษนี่นะจุดธูปนะจุดธูปที่บ้านนางวิสาขานี่เป็นโสดาบันนะตั้งแต่อายุ7ขวบ
จุดเทียนจุดธูปจุดธูปจุดเทียนนิมนต์พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าทรงทราบด้วยญาณว่านางวิสาขานิมนต์ตื่นเช้ามาพระพุทธองค์ก็เสด็จไปโปรดแสดงธรรมพ่อของสามีนางวิสาขานี่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุเป็นโสดาบันเลยนะเลิกนับถือพระอรหันต์ของฝ่ายพระนิกายไม่นุ่งผ้านะศาสนาเชนศาสนานิโครนาตบุตรนะก็ยกย่องนางวิสาขาว่าเป็นแม่เลยยกย่องนางวิสาขาว่าเป็นแม่ อ้าวเอาดับไปแล้วเอามาต่อเนื้อความที่เนื้อความที่คณกะโมกขัลลานะพราหมณ์เนี่ยกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญนะปราสาทของมิคาละมาตาหลังนี้มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับคือโครงสร้างบันไดชั้นล่างย่อมปรากฏแม้พราหมณ์เหล่านี้ก็มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับย่อมปรากฏด้วยการเล่าเรียนแม้นักรบเหล่านี้ก็มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับย่อมปรากฏในเรื่องการใช้อาวุธแม้แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นนักคำนวณก็มีการศึกษาโดยลำดับเหมือนกันนะโดยการนับจำนวนเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้สิทธิ์แล้วเบื้องต้นให้เขานับอย่างนี้ว่า1หมวด1 2 1หมวด1 2หมวด2 3หมวด3 4หมวด4 5หมวด5 6หมวด6 7หมวด7 8หมวด8 9หมวด9 10หมวด10ย่อมให้นับไปถึงจำนวนร้อยให้นับไปถึงจำนวนร้อยแม้ฉันใดข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระองค์สามารถเพื่อจะบัญญัติการศึกษาโดยลำดับการกระทำโดยลำดับปฏิบัติโดยลำดับในพระธรรมวินัยแม้นี้ฉันนั้นบ้างไหมว่า ไปนับขั้นบันไดปราสาทนับแต่หนึ่งไปมานั้นนับหนึ่งขึ้นไปแล้วก็ใช้วิชาคำนวณก็คือวิชาเลขเนี่ยนะคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็นับหนึ่งไปจนถึงสิบไปถึงยี่สิบสามสิบไปถึงร้อยเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะวิชาการแบบนี้เนี่ยในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีการนับอย่างนี้ไหมเหมือนกันการศึกษาและการปฏิบัติเป็นขั้นตอนเหมือนกันนะเป็นสุบาติบัติเป็นขั้นตอนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เราสามารถเพื่อจะบัญญัติการศึกษาโดยลำดับการกระทำโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับในธรรมวินัยนี้ได้เปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้ชำนาญได้ม้าอาชาในตัวงามแล้วเบื้องต้นทีเดียวย่อมฝึกให้คุ้นกับการบังคับในบังเหียนต่อมาจึงฝึกให้คุ้นยิ่งขึ้นไปแม้ชั้นใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บุรุษที่ควรฝึกแล้วเบื้องต้นทีเดียว
ย่อมแนะนำอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่จงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษแม่เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดในที่นี้อาจาระหรือโคจรนี่คำว่าอาจาระหมายถึงความไม่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาทางใจความสำรวมระวังในศีลทั้งปวงและการไม่เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโคจรหมายถึงการไม่เที่ยวไปโคจรหมายถึงการไม่เที่ยวไปยังสถานที่ที่ไม่สมควรเที่ยวไปเช่นที่อยู่ของหญิงแพทย์สยาการไม่คลุกคลีกับบุคคลที่ไม่สมควรคลุกคลีด้วยเช่นพระราชาการไม่คบหากับตระกูลที่ไม่สมควรคบหาเช่นตระกูลที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสเป็นต้นนะความคิดใหม่ความคิดใหม่เอาสุริยันต์ทำพิธีหุงน้ำทิพย์เนื่องในวันสงกรานต์หุงน้ำทิพย์พินทภานีอ๋อท่านสุริยันต์โอ้ทำไมมันซ้ำอยู่เรื่อยเจ้าอธิการอารักยานธรรมโมโอสาธุสาธุท่านอารักมาแล้วหมดเวลาพอดีนี่ท่านอารักเป็นท่านสุดท้ายอำเภอลี่เป็นยังไงเนาะเนี่ยอำเภอลี่อำเภอลี่นี่นะความร้อนน่าจะ30-40แต่ตอนนี้ตอนเช้าคงยังไม่รู้ว่าตอนเท่าไหร่นะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเอาไว้แค่นี้ก่อนในเรื่องของคำถามของท่านคณกะโมกขลานพรามคณกะโมกขลานพรามถามถึงเรื่องของอาจาระพระองค์ตอบเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเวลาหมดแล้วท่านเจ้าอธิการอารักษ์เข้ามาสุดท้ายพอดีเข้าเส้นชัยเลยนี่อันนี้ก็โมทนากับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการตอนเช้าๆวันนี้แต่ที่ลมแรงฝนตกอากาศเย็นครับโอ้อากาศเย็นดีสาธุสาธุมีลมแรงมีฝนตกด้วยนี่นี่อำเภอลี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วสาธุสาธุนะขอบคุณมากเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้แล้วก็ทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจเหมือนกันทุกๆคนแล้วก็มีความสุขในวันนี้ตลอดวันขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง
YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร